รู้แล้วช็อกค่ะเหตุนาโต้จองล้างจองผลาญทำลายรัสเซียเรียกได้ว่ายืดเยอะมาเป็นเวลานานกว่าหลายเดือนแล้วนะคะสำหรับวิกฤตความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนค่ะที่ลุกลามจนกลายเป็นสงครามย่อมๆนะคะโดยตัวละครหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญคงจะหนีไม่พ้นองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะคะโดยชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งครั้งนี้ค่ะก็คือรัสเซียค่ะไม่ต้องการให้ยูเครนนะคะเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งรัสเซียนะคะมองว่าหากยูเครนทำสำเร็จค่ะสิ่งที่ตามมาคงจะไม่ต่างจากชักศึกเข้าบ้านนะคะเพราะว่านาโต้นั้นเป็นองค์กรที่สหรัฐอเมริกานะคะประเทศมหาอำนาจขั้วตรงข้ามค่ะมีอิทธิพลอย่างสูงนะคะต้องการที่จะตั้งฐานยิงขีปนาวุธในยูเครนอย่างแน่นอนอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะคะในประเทศสมาชิกนาโต้อื่นๆค่ะเช่นในสาธารณรัฐเช็กและประเทศแถบทะเลบอลติกค่ะซึ่งหากนาโต้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปนะคะมีพิสัยไกลจากยูเครนก็จะเข้าไปในรัสเซียได้สบายๆนะคะนี่เป็นอีกเหตุผลค่ะที่ทำให้ปูตินตัดสินใจยกระดับการแสดงจุดยืนให้ชัดเจนขึ้นและไม่ยอมให้ปัญหานี้ยืดเยื้ออีกต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั่วโลกได้หันมาประณามรัสเซียค่ะที่ตัดสินใจยิงขีปนาวุธใส่ยูเครนนะคะแต่หากพิจารณาดีๆแล้วค่ะท่านผู้ชมจะรู้ว่าคู่ขัดแย้งโดยตรงของกรณีนี้คือใครกันแน่นี่เป็นสงครามตัวแทนแบบที่เคยเกิดขึ้นสมัยสงครามเย็นหรือไม่นาโต้นะคะเป็นพันธมิตรทางทหารระหว่างรัฐบาลค่ะก่อตั้งเมื่อวันที่4เมษายนคริสต์ศักราช1949นะคะปัจจุบันก็มีสมาชิกทั้งหมด30ประเทศค่ะองค์การนี้ดำเนินการตามสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะคะที่ลงนามในวันที่4เมษายนคริสต์ศักราช1949ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะปิดล้อมเบอร์ลินของโซเวียตในปี1948ค่ะทำให้ประเทศตะวันตกนะคะเชื่อว่าพวกเขาต้องการองค์กรป้องกันตัวเองค่ะรวมทั้งช่วยเหลือกันในด้านการเมืองและการทหารนะคะองค์การพันธมิตรของทหารของประเทศทุนนิยมจากซีกโลกเหนือที่ชื่อนาโต้ค่ะซึ่งก่อตั้งขึ้นช่วงหลังสงครามครั้งที่2หลักการสำคัญตามทฤษฎีความมั่นคงรวมหมู่นะคะปรากฏอยู่ในมาตรา5ที่ว่าหากประเทศสมาชิกนาโต้นะคะถูกโจมตีประเทศสมาชิกอื่นจะมาช่วยกันปกป้องค่ะกลุ่มประเทศในยุคก่อตั้งนะคะก็จะมีด้วยกัน12ประเทศค่ะได้แก่สหรัฐแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กค่ะนอร์เวย์ไอซ์แลนด์เดนมาร์กอิตาลีและโปรตุเกสต่อมานะคะก็ได้มีประเทศอื่นๆค่ะได้ทยอยเข้าร่วมอาทิกรีซค่ะตุรกีเยอรมันนะคะและสเปนปัจจุบันค่ะก็เลยมีสมาชิกทั้งหมด30ประเทศในปี1949ค่ะโจเซฟสตาลินนะคะผู้นำของสหภาพโซเวียตทำให้ประเทศยุโรปตะวันออกส่วนใหญ่นะคะปกครองไปด้วยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ค่ะเพื่อเป็นเขตกันชนป้องกันสหภาพโซเวียตจากการโจมตีนะคะประเทศแถบยุโรปตะวันตกกลัวว่าโซเวียตค่ะจะขยายอิทธิพลเข้ามาเรื่อยๆการเข้าร่วมนาโต้ค่ะทำให้ประเทศเล็กๆนะคะเสี่ยงถูกครอบงำจากสหภาพโซเวียตน้อยลงค่ะจีนค่ะที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1949ตามมาด้วยเกาหลีเหนือในปีถัดมานะคะเพิ่มสัดส่วนสีแดงบนแผนที่โลกอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้สหรัฐนะคะเป็นกังวลว่าลัทธิคอมมิวนิสต์จะแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆค่ะหากมีนาโต้นะคะก็หมายความว่าสหรัฐจะเก็บอาวุธไว้ในประเทศสมาชิกได้เมื่อโลกถูกแบ่งเป็น2ค่ายชัดเจนค่ะหากเกิดการโจมตีจากโซเวียตนะคะก็จะสามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทางทฤษฎีนะคะยังหมายความว่าฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกันค่ะสามารถตั้งใกล้พรมแดนโซเวียตได้มากขึ้นการเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้นะคะคือการเน้นย้ำให้สหภาพโซเวียตทราบว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะหยุดลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะที่แพร่กระจายไปสู่ตะวันตกเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายไปในปี1991ค่ะนาโต้นะคะจึงได้มองหาศัตรูใหม่อย่างเช่นผู้ก่อการร้ายไม่ฝักฝ่ายใดนะคะที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศหรือภัยคุกคามด้านความปลอดภัยใหม่ๆค่ะนาโต้นะคะได้ใช้วิธีทางการเมืองค่ะที่ถูกกฎหมายสร้างความชอบธรรมในการเข้าร่วมสงครามโคโซโวนะคะในอดีตนะคะยูโกสลาเวียช่วงทศวรรษ1990ค่ะสงครามอิรักและอัฟกานิสถานนะคะในทศวรรษ2000ค่ะสหรัฐนะคะตีความอานัตทางการทหารของนาโต้กว้างมากเช่นสิทธิในการใช้กำลังเมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชน์ของสมาชิกตกอยู่ในความเสี่ยงมีคำถามถึงการแทรกแซงของนาโต้ในบางสมรภูมินะคะอย่างเช่นกรณีสงครามโคโซโวนะคะในช่วงปี1999ที่มีพลเรือนเสียชีวิตจากปฏิบัติการของกองกำลังนาโต้องค์การ Human Rights Watch นะคะยืนยันว่าทั้งชาวเซิร์ฟและอัลเบเนียค่ะถูกฆ่าในเหตุการณ์ระเบิด90ครั้งที่เกิดจากฝั่งของกองกำลังนาโต้มีรายงานว่าพลเรือนยูโกสลาเวียนะคะประมาณ489ถึง528คนเสียชีวิตระหว่างการโจมตีทางอากาศของนาโต้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการประชุมในปี2014ค่ะสมาชิกนาโต้ทั้งหมดค่ะตกลงที่จะใช้งบประมาณด้านการป้องกันประเทศนะคะอยู่ที่ร้อยละ2ของ GDP ค่ะภายในปี2025นะคะโดยสถิติในปี2020พบว่าประเทศสมาชิกที่ใช้งบป้องกันประเทศเป็นอันดับที่1
ก็คือสหรัฐค่ะอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ของ GDP นะคะส่วนประเทศสมาชิกในยุโรปส่วนใหญ่รวมไปถึงแคนาดาค่ะได้ใช้งบดังกล่าวนะคะอยู่ที่ร้อยละ 1.77 ของ GDP เท่านั้นจากความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะคะหลังจากเหตุการณ์ยึดแคว้นไครเมียในปี2014ค่ะน่าจะทำให้นาโต้นะคะฟื้นฟูบทบาทกลับขึ้นมาอีกครั้งและ8ปีที่ผ่านไปค่ะนาโต้นะคะได้กลายเป็นชนวนความขัดแย้งแล้วก็ถูกพูดถึงไม่น้อยไปกว่า2ประเทศคู่ขัดแย้งค่ะดูเหมือนว่าองค์กรนาโต้นะคะจะถูกก่อตั้งมาเพื่อจองล้างจองผ่านรัสเซียตั้งแต่แรกซึ่งแท้จริงแล้วนะคะเราก็ไม่ทราบค่ะว่าเจตนาในการก่อตั้งขึ้นมานั้นเพื่ออะไรแล้วท่านผู้ชมล่ะคะคิดเห็นกันยังไงบ้าง